ศึกละแวกครั้งที่5พญาละแวกนักพสัทธาให้กองทัพ บกยกมาตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกปีมาเมียพ.ศ. 2125เมื่อปีมาเสงพ.ศ. 2124พญาละแวกนักพสัทธายกกองทัพเรือมาตีเมืองเพชรบุรีได้ชัยชนะแล้วกวาดต้อนครอบครัวไทยและเก็บทรัพย์สมบัติรีบเอาไปเมืองละแวกคราวนั้นเป็นจำนวนมากจึงมีจิตคิดกำเริบโลภอยากได้อีกพญาละแวกนักพสัทธาจึงได้ประชุมปรึกษากับท้าพญาเสนาบดีมุขมนตรีว่าตามหัวเมืองฝ่ายตะวันออกของกรุงศรีอยุธยายังมีทรัพย์สมบัติอยู่มากและผู้คนที่เฝ้ารักษาก็มีน้อยจึงเห็นว่าควรยกทัพไปตีคงจะได้โดยง่ายและคาดว่ากรุงศรีอยุธยาจะส่งกำลังมาช่วยคงไม่ทันบรรดาท้าพญาเสนาบดีมุขมนตรีทางปวงต่างเห็นชอบด้วยครั้นถึงปีมะเมียพ.ศ. 2125พญาละแวกนักพสัทธาจึงสั่งให้พระทศราชาและพระสุรินทรราชาเป็นแม่ทัพยกกองทัพทั้งช้างม้าและกำลังพลประมาณ 5,000 คนเข้ามาตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาทางเมืองนครราชสีมาในขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลกประทับอยู่ในวังจันเกษมณพระนครศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวข้าศึกยกกองทัพเข้ามาจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้จัดช้างม้าเร็วและทหารรักษาพระองค์จำนวน 3,000 คนและให้เมืองชัยบุรีซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยบาดาลจัดกองทัพม้าจำนวน500เป็นทัพหน้าให้รีบยกออกไปร่วมกับกองทัพของเมืองศรีธมรัฐซึ่งเป็นเจ้าเมืองศรีเทพพอถึงตอนนี้ใครขอนำเรื่องเมืองโบราณมากล่าวสักเล็กน้อยในสมัยโบราณเรียกชื่อเมืองศรีเทพเป็น2 อย่างว่าเมืองศรีเทพก็เรียกหรือเมืองท่าโรงก็เรียกตำแหน่งเจ้าเมืองตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาเรียกชื่อเจ้าเมืองว่าเมืองศรีธมรัฐตามชื่อเขาแก้วเป็นสิ่งสำคัญครั้นมาถึงรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นที่พระศรีธมรัฐต่อมาเมื่อครั้งปราบกบฏเวียงจันทร์พระศรีธมรัฐมีความดีความชอบมากจึงโปรดให้ยกศักดิ์เมืองศรีเทพขึ้นเป็นเมืองชั้นตรีและเปลี่ยนชื่อเมืองศรีเทพเป็นเมืองวิเชียรบุรีคงเอาชื่อเขาแก้วมาเป็นนิมิตแล้วเลื่อนพระศรีธมรัฐขึ้นเป็นพระยาประเสริฐสงครามแต่นั้นมาเมืองศรีเทพหรือเมืองท่าโรงซึ่งได้เปลี่ยนนานมาเป็นเมืองวิเชียรบุรีนั้นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของลำแม่น้ำป่าสักใต้เมืองเพชรบูรณ์ลงมาถ้าใช้เรือเดินจากเมืองเพชรบูรณ์จะถึงเมืองศรีเทพในเวลา6วันเพราะลำน้ำตอนนี้ตื้นมากแจวไม่ถนัดต้องใช้ถ่อจนถึงเมืองนี้ออกจากเมืองศรีเทพหรือเมืองวิเชียรบุรีล่องเรือมาอีก3วันจะถึงเมืองบัวชุมออกจากเมืองบัวชุมล่องลงมาอีก1วันจะถึงเมืองชัยบาดาลพอลำน้ำป่าสักตอนนี้กว้างแจวเรือได้ถนัดเมืองชัยบาดาลหรือเมืองบัวชุมเดิมเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีเทพครั้นตั้งเมืองเพชรบูรณ์เป็นมณฑลเพชรบูรณ์จึงได้รวมตั้งเป็นอำเภอหนึ่งต่างหากเรียกว่าอำเภอชัยบาดาลในจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชัยบาดาลมีผู้คนมากกว่าอำเภอวิเชียรภูมิประเทศตอนนี้เป็นเทือกภูเขาเข้ามาใกล้ลำน้ำป่าสักและเป็นปากดงพญากลางอันเป็นทางเดินไปมาระหว่างเมืองนครราชสีมาได้ปัจจุบันอำเภอชัยบาดาลขึ้นอยู่กับจังหวัดลพบุรีเมืองชัยบาดาลในสมัยโบราณตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาเรียกชื่อเจ้าเมืองว่าชัยบุรีครั้นมาถึงรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นพญาหรือพระชัยบุรีในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเมืองศรีเทพกับเมืองชัยบาดาลจึงเป็นคู่กันครั้นพญาละแวกนักพสัทธาให้พระทศราชาและพระสุรินทรราชายกกองทัพมาคราวนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงมีพระดำรัสให้เมืองชัยบุรีและเมืองศรีธมรัฐยกกองทัพออกทำการรับข้าศึกฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะเรียกเจ้าเมืองชัยบุรีว่าพญาชัยบุรีและเจ้าเมืองศรีเทพว่าพระศรีธมรัฐสมเด็จพระนเรศวรมีพระดำรัสสั่งแก่พญาชัยบุรี
ให้รีบยกออกไปร่วมกับกองทัพพระศรีธรรมรัตน์และให้นำพลเข้าซุ่มในดงพญากลางซึ่งเป็นทำเลที่เป็นชัยภูมิเหมาะและกองทัพข้าศึกจำต้องผ่านมาทางนี้และตรัสกำชับว่าถ้าข้าศึกยกกำลังผ่านเข้ามายังไม่ให้ออกทำอันตรายปล่อยให้ข้าศึกยกถล่มเข้ามาก่อนเมื่อเห็นได้ทีเมื่อใดให้ออกทำการโจมตีทันทีขณะนั้นกองทัพหน้าของข้าศึกมีกำลังประมาณ 1,000 คนยกถล่มล้ำเข้ามาจนถึงที่ซุ่มกำลังพลของพญาชัยบุรีและพระศรีธรรมรัตน์เมื่อพญาชัยบุรีและพระศรีธรรมรัตน์เห็นได้ทีจึงสั่งพลออกทำการโจมตีข้าศึกทันทีข้าศึกถูกโจมตีอย่างไม่รู้ตัวก็ตื่นตระหนกตกใจและแตกพ่ายยับเยินต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดพญาชัยบุรีและพระศรีธรรมรัตน์จึงให้พลออกไล่ติดตามข้าศึกต่อไปจนถึงกองทัพใหญ่และได้เข้าฟันแทงข้าศึกบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากฝ่ายพระทศราชาและพระสุรินทรราชาแม่ทัพเมืองละแวกได้ประสบเหตุการณ์เช่นนั้นจึงไม่คิดจะต่อสู้รีบสั่งให้เลิกทัพกลับไปเมืองละแวกขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพไปถึงเมืองชัยบาดาลได้รับแจ้งว่าข้าศึกพ่ายแพ้แก่พญาชัยบุรีและพระศรีธรรมรัตน์จนข้าศึกต้องเลิกทัพหนีกลับออกไปพ้นเขตแดนไทยแล้วจึงเสด็จกลับคืนมายังพระนครศรีอยุธยาเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระราชบิดากราบทูลแจ้งเหตุที่เขมรพ่ายแพ้ไปนั้นเสร็จสิ้นทุกประการแล้วกราบถวายบังคมลาพระราชบิดาเสด็จกลับคืนไปเมืองพิษณุโลกการศึกคราวนี้นับว่าไทยมีความเข้มแข็งในการลบดีกว่าแต่ก่อนมากเพียงแต่กองทัพเจ้าเมืองเท่านั้นยังสามารถขับไล่ข้าศึกออกไปได้ทำให้หัวเมืองฝ่ายตะวันออกของกรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากการลุกรานของข้าศึกได้สำเร็จ